หายนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของสหายประธานสภาแห่งชาติเวียดนามพร้อมกันนั้นขั้นสูงผักหลัดเวียดนามในโอกาสเดินทางมาเคลื่อนไหวและเยี่ยมยามสัทธวไมตรีอย่างเป็นทางการอยู่ลาวสหายพันคำวิภาวันกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้แสดงความต้อนรับอย่างอบอุ่นและตีราคาสูงต่อการมาเยี่ยมยามสันทวะไม้ตีอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวของสหายเบืองดิงเบะกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเป็นการประกอบส่วนหัดแดนสายพ่อพันธุ์มิตรภาพความสามัคคีพิเศษและการหัวมือหอบด้านระหว่าง2พรรค2รัฐและประชาชน2ชาติลาวเวียดนามไอ้น้องที่มีมูลเสื้อมาแต่ดุดนานแล้วนั่นให้นับมือแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นซึ่งการมาเยี่ยมยามครั้งนี้อยู่ท่ามกลางที่2พรรค2รัฐและประชาชน2ชาติลาวเวียดนามเวียดนามลาวพร้อมกำลังกักเกียมความพร้อมด้านต่างๆให้แก่การเฉลิมฉลองปีสามัคคีมิตรภาพลาวเวียดนามเวียดนามลาวปี2022ก็คือการเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตลาวเวียดนามครบรอบ60ปีและวันเซ็นสนธิสัญญามิตรภาพและการร่วมมือครบรอบ45ปีพร้อมทั้งอวยพรให้สหายเบืองดิงเวะพร้อมคณะประสบผลสำเร็จในการเดินทางมาเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่ลาวในครั้งนี้โอกาสดังกล่าวสหายเบืองดิงเวะได้ต่างหน้าพรรครัฐและประชาชนเวียดนามก็คือต่างหน้าคณะผู้แทนสภาแห่งชาติเวียดนามรายงานสภาพเคลื่อนไหวเวียกงานโดยย่อเกี่ยวกับจุดประสงค์ของการมาเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่ลาวในครั้งนี้ให้สหายพันคำวิภาวันได้รับทราบพร้อมทั้งแสดงความขอบใจต่อสหายพันคำวิภาวันที่ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นสนิทสนมและเต็มไปด้วยไมตรีจิตมิตรภาพที่ดุจดื่มที่กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งสายพันธุ์พิเศษที่หายากระหว่างลาวเวียดนามก่อนหน้านี้สหายเบืองดิงเบะพร้อมคณะได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของสหายบอเวียงคำวงดารารัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารประธานสมาคมมิตรภาพลาวเวียดนามโอกาสนี้สหายบอเวียงคำวงดาราก็ได้รายงานสภาพการพัวพันหัวมือระหว่าง2สมาคมมิตรภาพลาวเวียดนามที่ย้ำใดก็ได้ใกล้ชิดติดแทดกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยเฉพาะในปีเฉลิมฉลองปีสามัคคีมิตรภาพลาวเวียดนามเวียดนามลาวปี2022ก็คือการเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตลาวเวียดนามครบรอบ60ปีและวันเซ็นสนธิสัญญามิตรภาพและการร่วมมือครบรอบ45ปีซึ่งทางสมาคมมิตรภาพลาวเวียดนามก็ได้เกี่ยมพร้อมงานดังกล่าวให้สมเกียรติและมีความหมายเพื่อให้คนหุ้นสืบทอดได้รับรู้และเข้าใจการพันธุ์แบบพิเศษระหว่างลาวเวียดนามเวียดนามลาว